ดิจิไลฟ์รีวิวสวัสดีครับพบกับอู๋แอสปิน9เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับโปรดักที่ผมเอามาแนะนำก็เรียกว่าเอาใจขาแชทเลยนะครับก็คือโปรดักจากทาง BlackBerry นั่นเอง BlackBerry นะครับเพิ่งทำการเปิดตัว BlackBerry Bold รุ่นใหม่นะครับซึ่งคาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างสูงมากนะครับในรุ่นนี้นะครับหลังจากที่ทาง BlackBerry นะครับประสบความสำเร็จกับ BlackBerry Bold รุ่น9700ในบ้านเรามาก่อนแล้วนะครับ BlackBerry Bold 9790นะครับเรียกว่ามาต่อยอดจากรุ่นเดิมก็ว่าได้เพราะว่ายังคงทำขนาดยอดนิยมอยู่คือขนาด 2.44 นิ้วนะครับขนาดหน้าจอซึ่งเป็นขนาดที่ขายดีมากๆในบ้านเรานะครับแล้วก็ได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็จะมาขายเมืองไทยอย่างแน่นอนนะครับภายในปีนี้ซึ่งคนที่ถูกใจ BlackBerry รุ่นเดิมนะครับรุ่น9700เดิมเนี่ยน่าจะชอบมากครับเพราะว่าตัวเครื่องมีขนาดที่บางลงกว่าเดิมมากนะครับในขณะที่ขนาดหน้าจอกับขนาดคีย์บอร์ดยังคงเท่าเดิมอยู่ยังคงมีความถนัดในการพิมพ์ที่เหมือนเดิมอยู่คือฟีลลิ่งในการพิมพ์เนี่ยยังคงพิมพ์สนุกเหมือนเดิมแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยบางลงกว่าเดิมพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่นะครับที่มากับ OS 7ที่เดี๋ยวเราจะทำการพูดถึงกันต่อไปนะครับตอนนี้มาดูรอบๆตัวเครื่องกันครับดีไซน์ของตัวเครื่อง9790มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ในส่วนของปุ่มที่อยู่ตรงกลางเครื่องนะครับรวมถึงตัวแทร็กแพดด้วยนะครับด้านขวาของตัวเครื่องนะครับยังคงเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงกับปุ่มช็อตคัท1ปุ่มที่ให้เราตั้งเป็นปุ่มอะไรก็ได้นะครับพอร์ต USB นะครับจะอยู่ที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับในขณะที่ด้านบนของตัวเครื่องจะเหลือเพียงปุ่มเดียวก็คือปุ่มล็อกเครื่องนั่นเองหน้าจอของ BlackBerry Bold 9790นะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแล้วนะครับซึ่งมีขนาด 2.44 นิ้วแล้วก็มันมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ OS ล่าสุดจากทาง BlackBerry ก็คือ OS เวอร์ชั่น7นั่นเองที่ทาง BlackBerry นะครับเคลมว่าใน OS 7นี้นะครับก็จะมีการปรับปรุงในส่วนของกราฟิกที่สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลมากขึ้นนะครับรวมถึงในส่วนของเบราว์เซอร์ที่สามารถเปิดเว็บต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ติดมาอย่าง NFC ด้วยนะครับซึ่งจะรองรับแอปพลิเคชันต่างๆในอนาคตที่ทาง BlackBerry จะแนะนำออกมาเพิ่มเติมนั่นเองมาดูเปรียบเทียบกันนิดนึงนะครับระหว่าง BlackBerry Bold 9700เดิมทางซ้ายนะครับกับรุ่นใหม่คือ9790ทางด้านขวาจะสังเกตเห็นว่าตัวใหม่นะมีความบางลงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับพออยู่ในมือแล้วก็จะยิ่งรู้สึกว่ามันถนัดมือขึ้นกว่าเดิมนะครับด้านหลังยังคงดีไซน์ของ BlackBerry Bold เดิมอยู่นะครับคนที่ชอบดีไซน์เดิมก็คงจะยังถูกใจอยู่นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับสังเกตว่าขนาดหน้าจอกับขนาดของคีย์บอร์ดยังใกล้เคียงกับของเดิมมากๆนะครับขนาดที่พิมพ์ก็คงจะมีความรู้สึกถนัดเหมือนเดิมนะครับไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรไปจากเดิมมากนักและด้วยขนาดที่บางลงนะครับแน่นอนว่าน้ำหนักของมันก็ต้องเบาลงด้วยนะครับ9790มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ106กรัมในขณะที่9700เดิมนั้น117กรัมนะครับเบากว่าเดิมประมาณ11กรัมเลยทีเดียวครับในส่วนของสเปคตัวเครื่อง BlackBerry Bold 9790นะครับ CPU นะครับมีความเร็ว1 GHz นะครับรวมถึงมีหน่วยความจำภายในหรือ Internal Memory นะครับติดมาให้มากถึง8 GB หรือถ้าเกิดใครใช้ไม่พอนะครับจะเสียบ Micro SD Card เพิ่มเติมได้ก็รองรับได้อีก32 GB นะครับรวมกันเป็น40 GB เลยนะครับในส่วนของกล้องที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับมีความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบออโต้โฟกัสแล้วก็มาพร้อมกับไฟแฟลชเช่นเดิมครับตอนนี้ผมกำลังใช้กล้องนะครับของ Bold 9790ลองถ่ายรูปดูนะครับสังเกตว่าขยับแต่ตัวเครื่องนะครับเครื่องจะทำการโฟกัสให้เลยโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มใดๆนะครับแล้วก็ความสามารถในการที่มันเป็นทัชสกรีนแล้วก็สามารถทำให้เราถ่ายรูปต่างๆได้ง่ายดายมากขึ้นนะครับและรูปที่ถ่ายมานะครับอย่างรูปนี้นะครับก็สามารถแตะหน้าจอแล้วก็มีความสามารถของมัลติทัชด้วยนะครับคือเราสามารถ pinch to zoom ได้นะครับลักษณะนี้ที่เราคุ้นเคยจากใน iPhone นั่นเองตอนนี้ BlackBerry ก็ทำได้แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับก็แต่หน้าจอค้างเพื่อเปิดเมนูย่อยนะครับตอนนี้เซตรูปมีเป็นวอลเปเปอร์เรียบร้อยก็เรียกว่าทำเสร็จได้อย่างง่ายดายโดยการแตะหน้าจอเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทำให้เราใช้งาน BlackBerry ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นและในส่วนของความอึดของแบตเตอรี่นะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับผมก็ใช้งานแบบเต็มวันนะครับแบตเตอรี่ที่ชาร์จ1ครั้งก็อยู่ได้เต็มวันแบบสบายๆนะครับและอีกจุดนึงนะครับที่น่าพูดถึงก็คือคนที่ชอบแต่ง BlackBerry คือไปเปลี่ยนฝาหลังเปลี่ยนฝาหน้าให้เป็นสีต่างๆนะครับมาถึงรุ่นนี้อาจจะผิดหวังได้เพราะว่ามีข้อจำกัดเล็กน้อยตรงที่ฝาหลังของมันนะครับมีฝังในส่วนของวงจร NFC ไว้อยู่นะครับซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในการเปลี่ยนฝาหลังได้นะครับเพราะว่าฝาหลังที่ติดมากับเครื่องเนี่ยมันมีแผงวงจรติดอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นฝาหลังอื่นๆที่เป็นพลาสติกสีต่างๆอาจจะเอามาทดแทนโดยตรงไม่ได้ซะทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีคนทำแอคเซสซอรี่ตัวนี้ออกมาขายมากน้อยแค่ไหนและนี่ก็คือรีวิวรวมๆนะครับของ BlackBerry Bold 9790สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ BlackBerry ขนาดเล็กนะครับพกพาสะดวกนะครับ
ก็น่าจะสนใจตัวนี้มากเป็นพิเศษสำหรับคนที่ชอบ BlackBerry ไซส์ใหญ่หน่อยพิมพ์ถนัดหน่อยก็ลองขยับไปดูรุ่นใหญ่อย่าง BlackBerry Bold ก็900ที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทาง BlackBerry Club Thailand นะครับที่เอื้อเฟื้อเครื่อง BlackBerry Bold 9790มาให้ทดสอบครับผมก็อย่าลืมติดตาม DigiLife Review นะครับกับการแนะนำ product ใหม่ๆนะครับที่เราจะหยิบมาแนะนำกันอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีนะครับเราก็ยังมีรายการทีวีนะครับที่อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับดิจิตอลไลฟ์สไตล์นะครับออกอากาศทาง Nation Channel ทุกวันอาทิตย์นะครับ4 ทุ่มตรงนะครับชื่อรายการ DigiLife หรือว่าคนที่มี Twitter นะครับสามารถติดตามเราได้ที่ @digilifetv นะครับ Facebook นะครับทาง facebook.com/digilifetv ครับสำหรับวันนี้ DigiLife Review ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ